ต้อนรับเข้าสู่ช่องสังสตอรี่นะครับเจอผมครับเหมือนเดิมก็อยู่ในช่วงของพ่อบ้านสตอรี่นะครับก็วันนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ IT ไปเรื่อยนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนฟิล์มกระจกหน้าจอมือถือนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฟิล์มกระจกนิรภัยหน้าจอมือถือของหัวเว่ย Mate 10 Pro นะครับเป็นของลูกสาวของน้องสตังค์นะครับพอดีฟิล์มเก่าเขาเริ่มเยินหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนกันว่าง่ายนิดเดียวซื้อฟิล์มมาเองเปลี่ยนเองทำเองทำได้อยู่แล้วครับเชื่อผมก่อนไปชมรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปชมกันได้เลยครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้ผมมาเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอมือถือของลูกสาวนะครับก็เจ้าสตังค์นะครับหน้าจอเขาเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนื่องจากก็เด็กใช้นะครับเขาถนอมได้ขนาดนี้ก็โอเคละวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอให้เขาเองเพราะว่านี้เป็นฟิล์มที่ติดมาครั้งก่อนนะครับก็โอเคเป็นฟิล์มธรรมดานะครับที่ไม่ใช่เป็นฟิล์มกระจกก็ลอกง่ายนิดนึงโอเคนะครับอันนี้คือฟิล์มเก่านะครับว่าฟิล์มนี้ผมสั่งมาจากออนไลน์เจ้าหนึ่งนะครับก็เขาให้อันนี้มาเป็นฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มนิรภัยแล้วก็เป็นตัวเช็ดทำความสะอาดตัวเก็บฝุ่นแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะครับก็อันนี้ผมลอกฟิล์มเก่าแล้วผมต้องมาทำความสะอาดก่อนอื่นเลยเราขอทำความสะอาดเช็ดคราบเหนียวเหนียวคราบสกปรกที่เกิดจากการใช้งานก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการฉีกตัวทำความสะอาดที่เป็นแบบเปียกเพื่อเช็ดเขาก่อนนะครับตอนนี้หน้าจอเอี่ยมอ่องเลยนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวที่2นะครับที่เป็นแบบ dryแบบแห้งนะครับเช็ดคราบฝุ่นออกจากนั้นเราขออนุญาตวางทาบก่อนนิดนึงอันนี้ของผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นฟิล์มกระจกที่แบบไม่เต็มจอนะครับเพราะว่าลูกสาวใส่เคสด้วยก็เลยซื้อเป็นแบบไม่เต็มจอมาตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์เขียนว่าแบ็กอยู่ก็คือตัวที่แก่มานี่เป็นกาวของกระจกนะครับเราก็ลองทาบวางดูก่อนนะครับว่าโอเคไหมนะครับหลังจากลองมือเรียบร้อยเราก็ลงมือเลยพอเราวางเรียบร้อยนี่กาวเขาจะวิ่งเองครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็เอาผ้ามาไล่เช็ดคราบเรียบร้อยครับผมเสร็จเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวทุกคนทำได้อยู่แล้วครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ชมที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ